อยากรู้ไหมครับว่าเกมอีก2รูปแบบในเว็บไซต์ gamilab.com จะมีความน่าสนใจและสนุกสนานมากแค่ไหนไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับสร้างเกมการสอนสนุกสนุกในเว็บไซต์ gamilab.com กันแล้วใช่ไหมครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับเว็บไซต์ gamilab นะครับได้สมัครสมาชิกได้ลองไปสร้างเกมปั่นจักรยานสนุกๆ นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับจะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปลองสร้างเกมอีก1เกมนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันดูว่าแต่ละโหมดนั้นมีเอกลักษณ์มีความไม่เหมือนกันหรือว่ามีความน่าสนใจยังไงนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่เดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเข้าระบบในเว็บไซต์ GameMeLab มาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาที่แท็บเมนู My Game แล้วกดปุ่ม Create Game นะครับแล้วก็ทำการใส่ Game Name ในที่นี้ผมจะใส่เป็น TDS 2ส่วนแท็กนั้นไม่ขอใส่นะครับ Select Game Type นะครับเราจะทดลองอันแรกด้านซ้ายมือนะครับที่เขียนว่า King of the นะครับผมก็จะกดคลิก1ครั้งก็จะคล้ายๆกันกับ Bylist นะครับแต่ว่าหน้าตาของการสร้างจะแตกต่างกันนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำการตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของTitle and Quest สักนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับดูก่อนอันนี้จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมในส่วนนี้ก็ไม่มีการเพิ่มเติมนะครับขอเลือกตรงนี้นิดนึงครับเป็น Middle School คันที่ก็เป็น Thailand นะครับแล้วก็ Language เป็นไทยแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไว้นะครับบางทีอาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสร้างข้อคำถามที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดมาที่เกมบอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็จะพาเราเข้ามาในหน้าที่ใช้สร้างเกมนะครับผมขออนุญาตนะครับลองกดขยับตรงนี้สามารถขยับได้ไหมนะครับไม่สามารถขยับได้นะครับตำแหน่งเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับทีนี้เราจะกดไปที่ question นะครับข้อคำถามก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างข้อคำถามนะครับลงไปผมขออนุญาตลองใช้ข้อคำถามเดิมกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็ทำการสร้างข้อคำถามไปนะครับผมพร้อมกับตัวเลือกนะครับA few moments later. โอเคครับตอนนี้เราสร้างได้ทั้งหมด6ข้อนะครับต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7ผมก็จะขออนุญาตทำง่ายๆก็แล้วกันนะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็น50 40นะครับ30แล้วก็20นะครับผมหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับมีการตรวจสอบเลื่อนดูครบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม Save and Code เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่กดปุ่ม Save and Code เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่านะครับรูปภาพนะครับที่จากเดิมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะกลายเป็นรูปธงนะครับแล้วก็จะมีธงสีแดงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อที่เป็นโบนัสหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไงเราลองมาเล่นกันดูนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการกดไปที่ Public Setting นะครับแล้วหลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Publish 1ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของ High Score นะครับขออนุญาตปรับตั้งค่าไว้ก็แล้วกันนะครับเป็น5เหมือนเดิมนะครับโอเคนี้เราก็จะกดไปที่ในส่วนด้านล่างที่เป็น Resource ตรงนี้นะครับรหัสโค้ดนะครับขออนุญาตคัดลอกรหัสโค้ดมาซึ่งเวลาเราจะส่งไปให้นักเรียนเล่นนะครับถ้าเกิดเราไม่ Copy URL ตรงนี้หรือว่าส่งไปที่อีเมลหรือว่า Google Classroom เนี่ยเราสามารถให้นักเรียนมาที่เว็บไซต์ gamilab.com ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่แท็บเมนู Pay นะครับก็ทำการใส่โค้ดนะครับที่คุณครูโชว์ขึ้นนะครับหรือว่าคุณครูส่งมาให้นะครับแล้วกดปุ่ม Pay หลังจากนั้นก็ทำการใส่ชื่อนะครับแล้วกด Continue โอเคนะครับก็จะขึ้นเกมซึ่งอาจจะแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับเกมนี้สามารถกด full screen ได้ด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้ลองกด start ดูนะครับ
โอเคนะครับเป็นเกมปีนเขานั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับคำตอบคือคาโดโจครับแล้วกดฟินิชนะครับก็ถูกต้องนะครับข้อนี้ทำการปีนขึ้นไปต่อนะครับโอเคนะครับข้อที่2นะครับสตีฟจ็อบเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับแอปเปิลโอเคนะครับไปต่อนะครับข้อที่3นะครับเดี๋ยวผมจะลองตอบผิดสักข้อหนึ่งซิถ้าเกิดตอบผิดจะเป็นยังไงนะครับข้อใดไม่ใช่ผลงานที่เดนแชร์นะครับผมตอบ Facebook โอเคผิดก็จะปีนไหมนะครับไม่ปีนนะครับอยู่กับที่นะครับอันนี้ต่อไปนะครับอ๋อมันให้ตอบซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เจ๋งนะเพราะว่าถ้าเกิดตอบผิดก็มีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นธงหัวกะโหลกด้วยนะครับเป็นยังไงเอ่ยเครื่องมือที่ใช้สอบออนไลน์นะครับ Socrativeกับอ๋ออันนี้ต้องตอบ2อันนะครับสามารถตอบ2อันได้เพราะว่าอันนี้ผมกำหนดคำตอบให้เป็น2อันนะครับก็คือเครื่องมือที่สอบออนไลน์ก็มี Edmodo กับ Socrative แล้วก็กด Finish ข้อที่มันขึ้นเป็นสีแดงคือข้อที่เรากำหนดคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1ข้อนั่นเองนะครับผมอันนี้ข้อใดผิดนะครับโอเคอ๋อจะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็ปีนไปต่อนะครับข้อนี้นะครับ76ข้อสุดท้ายนะครับมีเวลาด้วยนะครับข้อสุดท้ายถามว่าโอเค20นะครับปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้ถ้าชนะแล้วก็ congratulation นะครับผมนี่นะครับจริงๆแล้วมันมีเสียงเหมือนเป็นเสียงที่เราอยู่ในป่าด้วยนะครับเป็นเสียงนกร้องด้วยก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะขึ้นไฮสกอร์ขึ้นมาตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเราปรับตั้งค่าไว้นะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนง่ายๆนะครับในเว็บไซต์ gamilab.com อีกรูปแบบนึงเดี๋ยวในคลิปหน้าจะพาไปทดลองอีกแบบนึงนะครับว่าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือว่ามีลักษณะยังไงนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วและยังไม่ได้ดูคลิปที่1คลิปที่2นะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้และถ้าเกิดใครดูครบทั้ง3คลิปแล้วอย่าลืมสร้างและนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนการสอนให้สนุกเพิ่มความสุขให้กับการเรียนรู้กันนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับเห็นคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์ได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆอย่างน้อย10คนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับหวังว่าเกมมีแล็บจะช่วยเปลี่ยนการสอนให้สนุกขึ้นได้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ